สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Wonder Boy ครับวันนี้เราเป็นคลิปเมนกลูมมิ่งกันครับก็คือวันนี้มอเตอร์ไปทำเลเซอร์ขนขาครับแล้วก็เลยถือโอกาสถ่ายรีวิวไปด้วยเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่คิดอยู่ว่าอยากทำหรือสนใจเรื่องนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับจะบอกว่า1อย่างที่เป็นทรีทเมนต์หรือว่าเป็นเลเซอร์ที่เปลี่ยนชีวิตเลยนะครับก็คือเลเซอร์ขนเมื่อก่อนผมเป็นคนที่มีขนแล้วก็หนวดเยอะมากครับมอเตอร์พยายามหารูปอินเสิร์ตนะเขินจังก็คืออย่างเมื่อก่อนถ้าบินอ่ะไปบิน1วันอ่ะเช้าโกนไปใช่ป่ะครับเย็นปุ๊บอ่ะมันจะเริ่มเขียวแล้วแล้วตอนโกนเนี่ยถ้าโกนไฟฟ้าก็โอเคข้อเสียก็คือมันจะเป็นตอๆมันจะไม่เนียบเท่ากับใช้ใบมีดใช่มั้ยครับส่วนถ้าใช้ใบมีดเนี่ยก็บาดครับเลือดซิบบ้างอะไรบ้างต้องใช้ after shave ต้องใช้โฟมโกนหนวดให้มันวุ่นวายแต่พอเลเซอร์ทิ้งอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยคือหน้าใสไม่ต้องเสียเวลาในการโกนหนวดเลยจริงๆพูดถึงเลเซอร์ขนนะครับก็ต้องนึกถึงการนำคลินิกครับเพราะว่าเราโดนฉีดยาโดนยิงแอดเห็นรีวิวของบล็อกเกอร์แล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเลยเนาะพอนึกถึงเลเซอร์ขนก็ต้องกังนำจริงวันนี้ก็ไปกังนำที่ซีคอนสแควร์ครับเจอคนอยากทำแล้วคือโปรคนหนักจริงแล้วก็คือแบบลูกค้าเยอะมากอ่ะนอนเตียงข้างระหว่างฉันยิงขาไปนอนทางนี้อันนี้โรงข้างๆก็คือระหว่างนั่งรถก็คุยกันอีพีเป็นคนที่ยิงขนทุกคนดูของมดโอ๊ยขาดำดำไปดูของพีดิพี่ขาเนียนมากอ่ะแต่อันนี้ก็คือนานแล้วใช่ปะมันก็เริ่มแบบมาแล้วแต่ของมดก็คือฟึ่มแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีนะก็อยากได้ประมาณนี้เนาะตรงนี้เรียกว่าไม่มีครับมาเป็นขนอ่อนโดยที่กังนำคลินิกเขาใช้เครื่องเลเซอร์ระบบลองเพลส์ NDX ครับเครื่องนี้มูลค่า 2.5 ล้านบาทเลยนะครับเป็นเครื่องที่พลังงานลงได้ลึกที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องอื่นๆในท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น IPL ไดโอดหรือว่าแยกธรรมดาครับและได้การรับรองจากอย.ไทยรวมถึง US FDA ด้วยครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้เลยเครื่องนี้สามารถยิงตั้งแต่บริเวณเล็กๆไม่ว่าจะเป็นหนวดเครารักแร้หรือบริเวณใหญ่ๆเช่นแขนแล้วก็ขาเครื่องเดียวจบเลยครับสำหรับเรื่องขนต้องไว้ใจกังนำคลินิกจริงๆครับหลักการทำงานของเจ้าลองพาวส์ NDX เนี่ยครับเขาจะส่งพลังงานไปยับยั้งแล้วก็ทำลายเซลล์รากขนครับเป็นการทำลายขนที่จุดต้นต่อจุดกำเนิดของมันครับถ้าขนอ่อนๆ นะครับทีเดียวก็รู้เรื่องเลยส่วนถ้าขนเข้มๆหนาๆหน่อยเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลเลยว่าเข้มมากไหมหนามากไหมครับ 2-3 ครั้งจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะค่อยๆบางลงจนหายไปเองครับและบริเวณที่ยิงเลเซอร์ไปเนี่ยเจ้าตัวลองพาวส์ NDX จะไปจับกับเน็ตสีดำทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นครับเนื้อก็ยิงแล้วมันกระเด็นหลุดออกมาเลยเนี่ยหลุดออกมาเลยขอบคุณครับมดกลับมาถึงบ้านแล้วครับมาเล่าถึงประสบการณ์ตอนยิงดีกว่านะครับการเตรียมตัวไปถึงเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยมดแนะนำให้ใส่กางเกงขาสั้นดีกว่าถ้าเพื่อนๆที่จะยิงเลเซอร์ขานะครับก็จะได้ไม่ต้องถกไม่ต้องเปลี่ยนกันเนาะพอไปถึงปุ๊บลงทะเบียนนิดหน่อยครับกรอกประวัติเสร็จเขาก็ให้เข้าห้องแล้วคุณพี่เขาก็โกนใช้มีดโกนเราไม่ต้องโกนไปนะครับให้พี่เขาจัดการเขาก็โกนแล้วก็เริ่มยิงเลยครับระหว่างยิงเนี่ยเขาก็จะมีหัวเป่าลมเย็นซึ่งบอกเลยว่าช่วยให้เรารู้สึกสบายขึ้นเยอะมากความเจ็บอะมันน้อยลงแล้วรู้สึกคูลดาวน์ผิวด้วยครับ 80% ของขามดยิงแบบไม่รู้สึกอะไรเลยระหว่างยิงก็คือนอนเล่นมือถือไปครับแต่ช่วงไหนที่เนื้อบางหรือว่าใกล้กระดูกเนี่ยอาจจะมีสึกดีดดีดนิดนึงครับมันจะตึ๊กเราจะสะดุ้งนิดนึงคือเราตกใจอะเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บนะครับก็กระตุกกระตุกนิดนึงแค่นั้นครับแล้วตอนขณะยิงนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีขนบ้างส่วนก็คือยิงปุ๊บมันเปี้ยงกระเด็นแล้วขนก็หลุดออกมาเลยครับแต่บางอันก็ยังอยู่ตรงนั้นเนาะเขาบอกว่า 1-2 วันเนี่ยขนเขาก็จะค่อยๆหลุดไปตอนนี้พอหลังยิงปุ๊บอะความรู้สึกคือมันรู้สึกคันๆที่ขาครับพี่เขาก็แนะนำว่าให้ทาครีมบำรุงโลชั่นมอยเจอไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยวัน2วันแรกทาให้มันชุ่มชื้นเอาไว้ก็จะสบายผิวขึ้นครับแค่นั้นเลยตอนนี้มดแฮปปี้มากเลยทุกคนขาหมดเนียนกริบเลยอะขอโทษนะครับขออนุญาตเนียนมากพอมันไม่มีขนน่ะพอยิงเสร็จอ่ะขารู้สึกว่าขามันขาวขึ้นด้วยครับให้ตัวเลเซอร์มันไปจับพิกเมนต์สีดำเนาะทำให้ขาขาวมากเลยอ่ะขาขาวกว่าหน้าอีกอ่ะทุกคนมองไม่เห็นใช่ไหมขาขาวกว่าหน้าทุกคนดูดิ
เนียนกว่าไม่แนะนำเลยสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่จะทำดีไม่ทำดีทำเลยครับวันนี้โมไปทำก็คือ2,499 บาทเท่านั้นเองแค่ขาล่างเนาะก็ตั้งแต่เข่าลงไปครับแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเด็ดมากๆครับแค่แอดไลน์ไปเลยได้รับเลเซอร์ขนรักแร้ฟรี1ครั้งเลยครับมูลค่า699 บาทก็คือที่ยิงรักแร้ฟรีทุกคนแค่แอดไลน์ไปคุยถ้าใครสนใจหรืออยากทำอยู่เนี่ยลองแอดไลน์ไปปรึกษาแล้วก็คุยได้เลยครับเขามีหลายสาขามากๆที่กังนำครับเชียร์เลเซอร์ขนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับ